แอดมีความเคลื่อนไหวของหนุ่มๆก็เซเว่นมาฝากกันอีกแล้วครับช่วงนี้แอดจะมีข่าวอัปเดตบ่อยหน่อยนะฮะถ้าใครนะครับไม่อยากพลาดข่าวของหนุ่มๆก็เซเว่นก็ต้องกดติดตามและกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารของหนุ่มๆก็เซเว่นกันนั่นเองครับและสำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพนี้ได้เลยนะครับสำหรับข่าวสารในคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตแล้วก็แจ้งเตือนกันอีกสักครั้งนะครับเพราะว่าในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วเมืองไทยก็กำลังจะมีจินยองแล้วครับเขาเป็นเมมเบอร์คนสุดท้ายที่จะได้มาเยือนประเทศไทยหลังจากที่เจอวิกฤตโควิดไปดังนั้นนะครับใครที่สะดวกก็ไปให้กำลังใจกับจินยองที่สนามบินสุวรรณภูมิกันเยอะๆนะครับจินยองเขาจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนฮะและสำหรับข่าวสารต่อมาในคลิปนี้นะครับแอดขอเริ่มที่ยองแจก่อนเลยจากที่เมื่อวานนี้เองยองแจเขาได้เดินทางมาประเทศไทยแบบเงียบมากๆจริงๆก็ทำเอาอากาเซ่นะครับที่แทบจะเกาะติดทุกสถานการณ์ของพวกเขายังงงเลยครับว่ายองแจมาไทยตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ในเวลานี้เราก็รู้แล้วว่าเขาอะอยู่ที่ชลบุรีที่บางแสนนั่นเองครับแล้ววันนี้เองทางเพจชอบจังบางแสนเขาน่ารักมากๆเลยครับทุกคนเขามาช่วยคอนเฟิร์มให้ว่ายองแจมาประเทศไทยของเราและก็อยู่ที่บางแสนจริงๆพร้อมได้แจ้งพิกัดให้ด้วยเผื่อสำหรับแฟนๆนะครับท่านไหนที่ต้องการจะตามรอยยองแจไปและก็ไปพิงต้นมะพร้าวตามรูปที่แชร์กันอยู่ในตอนนี้นี่แหละครับโดยเขาได้บอกว่ายองแจก็เซเว่นมายืนบางแสนจริงจ้าไม่ใช่ที่เวียดนามมีคนถามว่าใช่บางแสนจริงไหมขอยืนยันว่าในภาพใช่บางแสนแน่นอนพิกัดที่ยองแจยืนคือหลังศาลเจ้าพ่อแสนชายหาดบางแสนพิงต้นมะพร้าวต้นที่4แถวที่2ฝั่งขวาบนพื้นทรายนับจากลูกวิ่งแกรนิตจ้าเสาร์อาทิตย์นี้นะครับใครว่างๆอยู่ไม่รู้จะไปไหนนะครับตอนนี้ได้พิกัดหาที่เช็คอินแล้วครับนั่นก็คือบางแสนและก็ต้องยืนพิงถ่ายรูปที่ต้นมะพร้าวต้นที่4แถวที่2ฝั่งขวาด้วยนะตามรอยยองแจกันนะครับและก็เป็นการช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้ด้วยให้คนเนี่ยมาเที่ยวบางแสนที่ชลบุรีกันเยอะๆและทางเพจนะครับเขาก็ยังน่ารักอีกนะครับเขาได้มาลงประวัติของยองแจให้ทุกคนได้รู้จักกับเขามากขึ้นทางช่องแล้วก็แฟนๆอากาเซ่ต้องขอขอบคุณทางเพจชอบจังบางแสนมากๆเลยฮะสำหรับการสนับสนุนในครั้งนี้บอกเลยว่าหนุ่มๆก็เซเว่นของเรานะครับเขาพร้อมที่จะรันทุกวงการจริงๆครับทุกคนและข่าวสารต่อมานะครับก็มาจากน้องแบมแบมของเรานี่แหละฮะเพราะในช่วงค่ำเมื่อวานนี้เองทั้งครอบครัวภูวกุลเลยเขาได้ไปทานร้านอาหารร้าน Bangkok Wine Roomและก็น่าจะร่วมเซอร์ไพรส์ให้โทรศัพท์ใหม่กับมาม่าจุ๋มแล้วแน่ๆครับหลังจากที่ใช้โทรศัพท์รุ่นที่พี่มาร์คซื้อให้มาก่อนหน้านี้และความน่ารักนะครับของคลิปบูมแมรงนี้นะครับแต่ละคนคือน่ารักไม่ไหวจริงๆตาหนูของเราก็ชู2นิ้วแต่ว่าที่แอดเนี่ยสะดุดตาที่สุดในภาพนี้นะครับก็เป็นพี่เมเนเป๋าเป้นี่แหละครับอยู่ทางด้านซ้ายมือของภาพนะฮะเขาทำท่า Y2K รับกับกระแสด้วยน่ารักไม่ไหวจริงๆพี่เขานะครับเป็นเหมือนดั่งคนในครอบครัวอีกหนึ่งคนของน้องแบมแบมแล้วล่ะครับคอยดูแลน้องแบมแบมไม่ห่างเลยฮะและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของหนุ่มๆก็เซเว่นในคลิปนี้นะครับที่แอดนำมาฝากกันสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ